ขยับมาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะกกต.เขาบอกว่า 1-2 วันนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวทีนี้ก็ตื่นเต้นกันไปคือกกต.เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงใช่ไหมคะคือเขาแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติงานคณะกรรมการต่อต้านข่าวเท็จก็จัดขึ้นทีนี้เนี่ยมีอยู่บางช่วงบางตอนที่ตัวของคุณปกรณ์มหันนพนะคะเขาแถลงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกวัน2วันนะเดี๋ยวจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนักข่าวก็เลยถามว่าอะไรสักอย่างเนี่ยคือยุบพรรคหรือเปล่าคะเขาก็บอกโอ้ยมันไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นหรอกไม่ขอระบุชัดเจนว่ามันคือเรื่องอะไรค่ะแต่ว่าส่วนของเรื่องที่มีผลกระทบกับการทำงานของกกต.อันนี้เขาอธิบายได้เขาบอกว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันที่มากระทบกับกกต.โดยตรงและเดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องนี้จะต้องไปดูแลเบื้องต้นคือ2เรื่องนะคะ1กรณีจัดเวทีดีเบตที่จังหวัดชลบุรีตัวของคุณธนาธรเป็นผู้ช่วยหาเสียงของก้าวไกลใช่ไหมตอนดีเบตเนี่ยเขาพูดคำว่าปี62กกต.เปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนี่คือคำโค้ดสำคัญที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นจังหวะที่คุณธนาธรลุกขึ้นมามีวิวาทะกับคุณสุชาติชมกลิ่นไงอ๋อจังหวะนั้นน่ะหรอเนี่ยมันเรื่องว่าแล้วตอนนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนคุณสุชาติย้อนกลับไปคุณธนาธรก็บอกว่าส.ว.เป็นประชาธิปไตยไหมเปลี่ยนสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบนี้เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่ากกต.บอกไม่ใช่พูดนี้ไม่ได้นะกกต.นะอีกอันนึงพูดคล้ายๆกันก็เวทีดีเบตเนชั่นด้วยหมอมิ้งค่ะครับคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริยเดชนะคะเขาบอกแบบนี้กกต.เนี่ยเปลี่ยนสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการดำเนินการของกกต.ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ยังใช้คำพูดพวกนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้คะแนนนิยมกกต.ก็จะพิจารณาเรื่องนี้หลังการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าทำตอนนี้เดี๋ยวมันมีผลกับคะแนนเสียงแปะไว้ก่อนอะไรแบบนั้นอันนี้มี2ประเด็นนะอีก2วัน 1-2 วันจะมีข่าวใหญ่เนี่ยนั่นคือเรื่องนึงนี่คือเรื่องนึงค่ะแล้วก็มีกรณีที่กกต.อาจจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางกฎหมายกับ2ท่านนี้2ท่านนี้ที่อาจจะไปพูดแล้วในมุมกกต.มองว่าอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงฉะนั้นช่วงนี้ก็จับตามองการทำงานของกกต.นะครับ